มจะใช้คำว่าเอื่อมได้ไหมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอโอ้แถวบ้านฉันก็มีสำนักพุทธเนี่ยสั่งพระได้ไหมสำนักพุทธมีไว้ทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสับแลกแหกทุกประเด็นนะครับแน่นอนอยู่กับผมแดนนี่เบลสซิ่งครับครับผมทนายไพศาลครับทนายมัลติเวิร์สครับนี่ผมชอบชื่อนี้ทนายมัลติเวิร์สทำไมชื่อคุณเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเลยอ่ะคืออย่างนี้มันไต่ระดับจากทนายระดับประเทศเออมาเป็นมัลติเวิร์สแล้วคือเราเริ่มว่าความเป็นจักรวาลแล้วอย่างนั้นเลยเหรอเริ่มข้ามดาวอ้าวตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราสองคนนะครับอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จักกับเขาในฐานะนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้มีตำแหน่งใหม่นะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆและเราเป็นรายการแรกที่จะได้ใช้ตำแหน่งนี้นะฮะนี่ขึ้นในถูกด้วยนะครับเพราะยาวนิดนึงที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมครับอาจารย์จตุรงค์ครับผมนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างนี้ครับเรียกได้ว่ามีตำแหน่งใหม่ตื่นเต้นไหมฮะก็ตื่นเต้นฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยบ้านเมืองได้มากแค่ไหนแต่ก็ทำไปก่อนเท่าที่ช่วยเขาได้จริงๆวันนี้เขามีประชุมที่สภานะแต่ผมหนีมาถ่ายรายการคุณโอ้โหเป็นไงฮะชื่นใจชื่นใจนะชื่นใจคือแน่นอนว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะเคยเห็นเคยได้ยินเคยรู้จักกับอาจารย์จตุรงค์นะครับโดยเฉพาะหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องเข้มข้นในวงการศาสนาผมพูดแบบนี้ได้ไหมได้ก็เฉพาะทางเลยอ่ะเฉพาะทางครับไม่รู้ทางใครไม่รู้แล้วแต่เฉพาะทางแน่นอนหลังๆเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าคือมันเป็นข่าวเยอะจนผมจะใช้คำว่าเอื่อมได้ไหมหลายๆคนเอื่อมไปแล้วว่าแบบเสนอข่าวแบบนี้อีกแล้วเหรอมันเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอโอ้แถวบ้านฉันก็มีมันเป็นแบบนี้จนแบบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ารายวันเลยจริงหรือเปล่ากับวงการสงฆ์บ้านเราจริงนะถ้าถามผมมันก็จริงอ่ะคือแล้วคุณใช้คำว่าเอื่อมใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลที่ว่าการเกิดของโอ้โหน่ารักที่สุดเลยโอ้โหเอื่อมจริงเลยฮะโทรมาเลยอ่ะโทรมาเลยไม่เป็นไรอย่าพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะไม่เป็นไรทนายผมอีกคนนึงโทรมาทนายโทรหามีทนายข้างๆนะครับไม่เป็นไรฮะอาจารย์โดนฟ้องเหรอโอ้หลายคดีช่วงนี้ทำไมโดนฟ้องบ่อยเยอะมากก็แน่แหละก็เรื่องปัญหาคนรักศาสนาเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าผมเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละฮะก็โดนเยอะหน่อยช่วงนี้เหมือนผมเลยอาจารย์เหรอของผมก็มีคนเกลียดเยอะเหมือนกันอ๋อเหรอปกติเราทำงานคนรักมีคนเกลียดมีอย่าไปคิดมากไม่ผมชอบไปจ้วงเขาไงผมกำลังสงสัยเรื่องสำนักพุทธอย่าไปจ้วงเขาลูบๆคำๆก็พอเป็นวิธีจับคำๆผมถามอาจารย์เลยได้ไหมได้เอาประเด็นส่วนที่ผมสงสัยก่อนครับสำนักพุทธนี่เขามีไว้ทำไมองค์กรเนี่ยสำนักพุทธที่จริงมีหน้าที่ไว้สำหรับส่งเสริมส่งเสริมใครส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยส่งเสริมแล้วก็สนองงานคณะสงฆ์จริงจริงจริงหน้าที่เขาประมาณนี้เลยส่งเสริมงานแบบเอาผู้แบบประชาชนถามเลยก็คือว่าเวลาพระมีเรื่องเนี่ยช่วยพระต้องช่วยพระช่วยพระยังไงช่วยพระก็อย่างเช่นสมมติพระมีคดีความตัวเองก็จะต้องไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับนิติกรในการช่วยเหลือพระอย่างเงี้ยเป็นต้นคือฟังก์ชันเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าช่วงประมาณปี61หรือช่วงปีคสช.เนี่ยเขาก็เป็นนิติกรเหมือนกันแต่เป็นนิติกรฟ้องพระก็เลยเกิดค่านิยมใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยสำนักพุทธมันต้องจัดการได้ดิวะต้องจัดการพระได้คือภาพจำมันเป็นภาพจำของสำนักพุทธยุคคสช.ว่าสำนักพุทธยุคคสช.เนี่ยจัดการพระได้เล่นงานพระได้ก็คนมันก็หวังอันนี้เพราะมันมีการเลือกตั้งมาสัก2สมัยเนี่ยไอ้สำนักพุทธก็กลับมาสู่ที่เดิมก็คือต้องมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนคุ้มครองดูแลหมายถึงว่าสำนักพุทธตอนนี้บทบาทไม่เหมือนกับสำนักพุทธปี61คือเขียนด้วยเอกสารเนี่ยเหมือนกันตลอดแต่วิธีปฏิบัติขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐบาลแต่รัฐบาลคสช.แล้วแต่ชุดสำนักพุทธอันนี้ผมขอทำความเข้าใจหน่อยนะฮะสำนักพุทธอยู่ใต้รัฐบาลนะอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีดูแลของกระทรวงรัฐมนตรี
อ๋ออยู่ภายใต้กระทรวงก็คือจริงๆอ่ะรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลโดยตรงแต่เวลาเค้าก็ท่านก็กระจายงานไปก็กระจายงานไปที่รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่ท่านเดิมอนุชานาคาสายใช่ถูกต้องครับแล้วท่านปัจจุบันท่านปัจจุบันนี่น่าจะประแจนชื่อประแจนน่ะชื่ออะไรนะประแจนคุณเพชรจุลละเอียดดร.พงษ์เพชรจุลละเอียดไม่ผมถามแบบชาวบ้านอันนี้คือรายการสับแหลกสับจริงๆอาจารย์เอาแบบตรงไปตรงมาเลยประชาชนถามว่าเฮ้ยทำไมเวลาพระเนี่ยเกิดแบบพระอัญชลชีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปเข้าประเด็นนะผมนี่ก็จัดการอัญชลชีบ่อยนะรู้กับเพื่อนผมเนี่ยหมอปลาเนี่ยผมสัตว์แล้วขอขยายความนิดนึงอัญชลชีคืออัญชลชีคือพระไอ้พวกนอกรีดอ่ะไอ้พวกนอกรีดพระที่ไม่ดีมาบวชเพื่อนเข้าสุกอ่ะไอ้พวกนี้มาหากินมันเป็นอาชีพมันแล้วแต่พระประพฤติดีประพฤติชอบมีพระระยะมีแต่น้อยมากเท่าที่ผมทราบนะจริงๆอาจจะมีเยอะแต่วงการสงฆ์เสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาจากไอ้อัญชลชีพวกเนี้ยแล้วผมก็หมอปาเข้าไปบุกถูกฟ้องเหมือนอาจารย์เลยคำถามประชาชนเลยถามว่าสำนักพุทธมีไว้ทำไมถามแบบชาวบ้านตรงไปตรงมาก็เหมือนเดิมก็กลับไปสู่เอกสารชุดเดิมเขาหน้าที่ก็ต้องดูแลสนับสนุนพระพุทธศาสนาแต่นี้ว่ามันต้องแบ่งสองส่วนการเป็นหน่วยราชการมันต้องพูดถึงอำนาจและหน้าที่หน้าที่เขามีอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วหน้าที่ก็สนับสนุนส่งเสริมแต่อำนาจเนี่ยรวมถึงปกป้องด้วยไหมไม่แต่อำนาจเนี่ยอำนาจอ่ะเขามีเฉพาะพระและวัดงงไหมดังนั้นเขาถึงเลยใช้อำนาจนี้ในการไปจัดการดูแลคือนอกจากอ่ะถวายความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรแล้วเนี่ยการตักเตือนการดูแลการห้ามปรามหรือการทำหนังสือไปยังแจ้งไปยังเจ้าคณะปกครองมันก็เป็นส่วนงานหนึ่งของเขาเช่นกันดังนั้นคือจะต้องเลยต้องบอกว่าอำนาจของเขาอ่ะก็อยู่ตรงนี้แต่พอเวลาอย่างทนายไพศาลตั้งคำถามหรือสังคมหรือสื่อตั้งคำถามเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยมันไม่ใช่อำนาจของเขาบ้างในบางเรื่องคือเอางี้ถ้าเรื่องไหนที่เขาอยากจะยุ่งเขาก็บอกเป็นอำนาจเขาแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนที่เขารู้สึกเขาไม่อยากจะยุ่งหรือเผลอยุ่งไปแล้วไม่ควรจะยุ่งอีกเขาก็จะบอกว่ามันไม่ใช่อำนาจคือเขาพยายามจะแยกตรงนี้จริงเรื่องอำนาจและหน้าที่คนที่อยู่ข้างในสำนักนี้ไม่ได้เป็นพระไม่เป็นข้าราชการผู้อำนวยการสำนักพุทธนี่ก็เทียบเท่ากับกระทรวงคืออย่างนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่จะบอกแดนนี่ให้ฟังดีอาจารย์ท่านมาแล้วเดี๋ยวท่านให้ความรู้ครบเลยครับประชาชนก็ถามเงี้ยสำนักพุทธเนี่ยสั่งพระได้ไหมนี่ไงจริงๆสั่งได้ไหมอาจารย์ถ้าถามผมเนี่ยจริงๆอะสั่งไม่ได้นะแต่จากบทเรียนจากสมัยยุคคสช.เรายอมให้เขาสั่งมาแล้วอ่ะทุกวันนี้มันก็เลยเหมือนสั่งได้ไปโดยไกลๆการสั่งของเขาก็ทำหนังสือลงมาแจ้งไปยังเจ้าคณะปกครองว่าห้ามนั่นห้ามนี่อย่างกรณีอย่างพระไปเที่ยวญี่ปุ่นพระที่ไปดีด้าอยู่ญี่ปุ่นดีด้าก็ปรากฏว่าก็มีอาจารย์พูดงี้ไม่ได้เขาใช้เงินส่วนตัวก็จะส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ด้วยสมณะสารูปอ่ะงั้นคุณก็ลาสิกขาไปเที่ยวดีถ้าคุณแบบจะมาลุยหิมะอวดโยมแบบโยมยังนั่งเหงาอยู่ตามเชียงใหม่หรือตามภูกระดึงอยู่เลยท่านไปทั้งถึงญี่ปุ่นแล้วก็เข้าใจคือเข้าใจว่าต่อให้ท่านจะใช้เงินส่วนตัวหรือใช้เงินญาติโยมเงินอะไรก็แล้วแต่คำว่าสมณะสารูปมันพึงมีนะดังนั้นแต่ก็คือนั่นแหละรู้สึกว่าเจ้าคณะปกครองเขาก็โดนสำนักพุทธท้วงติงมาเขาก็เลยให้ลบคลิปไปอะไรไปจริงๆผิดไหมครับก็ถามผมก็อย่างทนายไพศาลชี้ช่องกฎหมายมาก็ถามผมก็ไม่ผิดนะเพราะว่าจะเขาไปเงินส่วนตัวแต่พ่อแม่เขามีตังค์อ่ะแต่เขาบวชมาบ้านมีตังค์เงินตัวเองอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเป็นพระสังฆาธิการชั้นต้นแล้วใช้เงินพระสังฆาธิการของคุณอันนี้ก็ต้องมานั่งทบทวนอีกทีหรือคุณใช้เงินสังฆทานเงินกฐินวัดอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยอีกทีคือต้องดูว่าที่มาของเงินอ่ะมาจากไหนในการไปเที่ยวล่าสุดมีผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงมาใกล้ชิดด้วยก็ไม่หาทำแล้วที่จริงพระรูปนี้ไม่ได้ทำไปครั้งแรกท่านหาทำมาตั้งแต่ไปเที่ยวเล่นน้ำที่เกาะไปโอ้ยเป็นพระสายคอนเทนต์เหรอฮะเป็นพระสายคอนเทนต์สายชอบท่องเที่ยวมากผมถามอาจารย์เลยทำไมผู้หญิงนี่มันชอบพระจังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษผู้หญิงทั้งประเทศนะผู้หญิงที่มีรสนิยมเอาเกี่ยวกับพระสงฆ์มีไหมมีไหมเท่าที่ผมได้ทำการศึกษามาบ้างเนี่ยจากกลุ่มตัวอย่างของผมเนี่ยประมาณ10คนเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่ชอบคนในเครื่องแบบหรือแค่หลอดสีส้มๆเนี่ยครับก็มีทั้งชายชายแล้วก็ชายหญิงแล้วพอถามเนี่ยว่าทำไมถึงชอบแบบนี้ค
ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าอารมณ์มันได้เหมือนคนในเครื่องแบบเหมือนตำรวจทหารอันนี้ก็เป็นเครื่องแบบอีกแบบนึงสองมีความรู้สึกว่าดูแลดีสปอร์ตใจถึงจ่ายง่ายควักง่ายเลี้ยงดูดีเหมือนคุณจำกรณีของกาโตะตอนนั้นได้ไหมที่ตอกที่เสาเขื่อนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาจ่ายกันพลวันในหมดอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยดูแลฉันดีจ่ายฉันดีอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วสามก็คือนอกลู่นอกทางลำบากคือมึงเผลอได้แต่กูอ่ะมึงเผลอคนอื่นก็ลำบากแล้วถ้ามึงเผลอคนอื่นกูแฉอีกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือมันเลยทำให้รู้สึกว่าควบคุมง่ายอย่างผู้ชายอย่างคุณเนี้ยควบคุมยากคุณไปได้ทั่วไงแต่อันนี้ใส่จีวรจะไปไหนอ่ะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก็เลยจากกลุ่มตัวอย่างที่ผมแบบพี่ไพศาลบ้างกันแล้วนะอ๋อจากกลุ่มตัวอย่างผมได้เห็นก็ประมาณนี้นะฮะว่าชอบคนในเครื่องแบบชอบความสปอร์ตทางการเงินชอบว่าไม่วอกแวกไปทางไหนอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็ดูเป็นคนดีแสดงว่าผู้หญิงชอบคนดีใช่แน่นอนเขาเชื่ออย่างนั้นว่าไอ้อย่างเงี้ยคนดีไงคนดีสำหรับเขาแต่ว่าคุณก็ทำให้ศาสนามีคนร้ายเพิ่มขึ้น1คนไงแต่เขาเป็นพระไงก็เป็นคนดีของเขาไงแต่ศาสนาเราก็ซวยไปไงล่าสุดผมชอบนะอาจารย์พูดตรงนะมีพระรูปนึงผมจำไม่ได้แล้วลงข่าวโชว์กาแฟยี่ห้อหนึ่งครับสตาร์อะไรสักอย่างนะแล้วเขาบอกว่าขอบคุณเงินโยมใช่วันฟังเองนะรู้สึกแบบไม่แล้วท่านมาให้สัมภาษณ์ที่ไหนแล้วท่านพูดเล่นแต่มันไม่ทันแล้วไงความเสียหายมันไปไกลแล้วอะเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องสำนักสงฆ์หน่อยครับสำนักสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคู่กรณีกับผมนะอีกแล้วเหรอยังไงฮะเขาฟ้องผมฟ้องว่าอะไรผมก็จะถามไปที่สำนักสงฆ์ถ้าดูอยู่นะครับเฮ้ยสำนักพุทธพูดผิดสำนักพุทธนะครับไม่ใช่สำนักคู่กรณีผมจริงๆจะอธิบายประชาชนนี้สำนักพุทธถวายงานมหาเถระสมาคมสำนักพุทธชื่อเต็มก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งชาติด้วยถูกต้องแล้วต้องถวายงานมหาเถระความเข้าใจประชาชนเขาจะเข้าใจว่าสำนักพุทธเนี่ยจะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลศาสนาไม่ให้ศาสนาเสื่อมเสียถดถอยอย่างเช่นมีพระมีข่าวกับสีกาก็ต้องกับสีกาก็ต้องไปจับศึกไปถวายไปบอกมหาเถระให้เอามาสอบข้อเท็จจริงถ้ามีมูลก็ให้ศึกเขาเข้าใจอย่างนี้ประชาชนหรือพระที่ไปเอาเงินทอนวัดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเงินวัดกฐินพระป่าไปอะไรก็ตามก็ถวายงานไปที่มหาเถระใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มาสอบสวนข้อจริงจับศึกแต่ทุกวันนี้สำนักพุทธผมเห็นผลงานเขาชิ้นเดียวครับขนมอะไรนะอาจารย์ขนมอรัวขนมอรัวอันนี้ผลงานชั้นเด่นอาจารย์อธิบายหน่อยขนมเลยนะก็คือมีอรัวมีอรัวขนมที่แบบหวานๆข้างนอกกรอบๆมีข้างในไส้หยุ่นๆอ่ะไปหากินเอาเองเนี่ยตามร้านกาแฟน่าจะมีขายเขาเรียกว่าอรัวให้ลองไปกินดูตอนนี้ว่าเขาทำไม่สามารถพูดได้ไงฮะก็คือจริงๆมันควรจะเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในมากกว่านะวันนั้นนะแต่เผอิญสำนักพุทธแหลมเข้าไปแล้วคือก็ทำอรัวรูปพระเครื่องจริงเหรอฮะใช่ผมก็แล้วก็เอาให้คนกินนี่เหรอครับใช่แล้วก็สำนักพุทธก็ลงผู้หญิงท้องแก่ก็กลัวขี้แตกขี้แตนปิดบ้านไม่รับแขกแล้วก็ประกาศตัวว่าจะไม่ทำอีกแล้วว่าสำนักพุทธบุกไปถึงบ้านคือน้องที่ทำเนี่ยเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ท้องแก่ใช่ท้องแก่น้องเนี่ยเขาก็คิดไอเดียครับไอเดียว่าไอขนมอรัวเงี้ยก็ทำเป็นรูปเรียกว่าอะไรเริ่มพักเครื่องเนี่ยกินเข้าไปอาจจะเบนจาภาคีกินเป็นมงคลเราจะเห็นแฮมเบอร์เกอร์สมัยนี้มีโรงยันนะที่เราเห็นมีอันนี้ผลงานสำนักพุทธเลยผมชื่นชมเขามากไม่แต่ตอนหลังอ่ะผมก็ทวงความยุติธรรมคืนให้กับคนนี้แล้วนะเนี่ยอาจารย์จัดการหรือเปล่าผมทำทาร์ตสมเด็จพาสมเด็จสอดไส้สับปะรดขายก็ผมก็รอสำนักพุทธมาบ้านอยู่นะเขาก็ยังไม่มาแล้วที่จริงตอนนี้จริงผิดไหมครับไม่รู้สิผมส่งคนไปขอผอ.สำนักพุทธแล้วเนี่ยไม่อาจารย์แต่ผ่านมา3เดือนแล้วมันยังไม่กลับมาอีกเลยไม่รู้ว่าไปตายอยู่ที่ไหนผมอยากรู้จริงอาจารย์ผิดไหมก็ถามผมว่าศาสนานะกฎหมายก็ถามผมว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะถามจริงๆพระเครื่องแม่งก็ไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำเอ้ยสารีบุตรเว้ยทำเรารุ่นวัตถุบูชาหรือว่าเอ้ยโมคคัลลานะทำรุ่นพระราทะอะไรว่ามันไม่มีมันไม่มีอย่างนั้นไงมันเป็นความเชื่อที่มันเพิ่งเกิดมาทีหลังอันนี้ถามว่ามันก็ต้องดูกฎหมายเนี่ยว่าเราเจตนาในไอ้ขนมเนี่ยเราทำดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทำเราทำแล้วเพื่อความเป็นมงคลคนที่ให้กำลังใจผมในการทำขนมชุดนี้เดี๋ยวการออกขนมชุดนี้อยู่2เดือนเนี่ยนอกจากพี่ที่โดนตามเรื่องอรัวแล้วเนี่ยก็อีกคนก็คือหลานผมลูกทนายคนที่โทรเมื่อกี้เนี้ย
ออน้องให้กําลังใจน้องเขาให้กําลังใจโดยการที่พ่อไปเยี่ยมเขาที่ญี่ปุ่นเขาเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาฝากขนมมาให้ผมแกะมาผมตกกระจายเยลลี่พระพุทธเจ้าคุกกี้พระพุทธเจ้าเต็มอันนี้คือที่ Made in Japan Made in Japan เราก็เลยก็รู้สึกว่าถ้าเรามันก็นึกถึงกรณีเนี้ยกรณีที่ท่านไปศาลว่าเรื่องอรัวถ้าเรามีความกล้าหาญทางจริยธรรมวันนี้นี่เราก็ควรทวงคืนความยุติธรรมให้แม่ค้าขนมคนนั้นเพราะว่าข้อเท็จจริงแล้วนะฮะครับไอ้พิมพ์ขนมอ่ะมันหาซื้อได้ทั่วไปเลยในช้อปปงช้อปปี้ร้านเบเกอรี่ปกติไอ้พิมพ์ขนมเนี่ยผมก็อย่างไอ้พิมพ์สมเด็จผมก็ไปซื้อจากร้านขนมมาก็หน้าตาปกติก็มานั่งกดกันเองนั่งกดนั่งปั๊มเหมือนปั๊มเครื่องเลยก็คือเป็นเรื่องปกติก็เลยนั่นแหละก็ต้องขอบคุณหลานแล้วขอบคุณแม่ค้าขนมอรัวที่เขาเปิดโอกาสให้จริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลและละเอียดอ่อนถ้าคนกินมีสติคนกินมีเจตนาเป็นกุศลก็กินเป็นมงคลเหมือนราเมงพระสูตรเหมือนอย่างเนี้ยคุกกี้พระพุทธเจ้าเยลลี่พระพุทธเจ้าก็โอเคในมุมมองของญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นแต่บางคนถ้าคิดรู้สึกว่าการเสพศาสนาถ้าคุณเสพศาสนาด้วยปากแล้วก็เพาะไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสพแล้วมั้ยดังนั้นคือมันนานาจิตตังของแบบนี้แต่ผมมองอีกมุมนึงนะอันนี้ถือว่าเป็นพุทธพาณิชย์มั้ยโอ้แน่นอนพุทธพาณิชย์ก็ผมทำเอกชน 100% อยู่แล้วพี่อยากจะพูดเปิดใจเลยวันนี้ดีเลยที่อาจารย์มาครับอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ปกป้องศาสนาสุดเลยนะทนายดูอยู่เนี่ยทนายบอกแล้วว่าสำนักพุทธเนี่ยไม่ต้องมีหรอกมีอาจารย์คนเดียวก็ว้าอย่าพูดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับคนทำอย่างพวกเราเนี่ยผมไปป่าวราชีเนี่ยผมมองเลยสำนักพุทธนะผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะท่านดูอยู่ท่านฟังคำนิวิจารณ์ติชมผมไปด้วยนะหน้าที่ท่านเนี่ยผิดฝาผิดตัวจะเรียนท่านไพศาลว่าตอนนี้เขากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือจะมีผอ.สำนักพุทธคนใหม่ผมก็คาดหวังเกี่ยวกับผอ.สำนักพุทธท่านใหม่พอสมควรเพราะดูว่าเขาจะเท่าทันโซเชียลแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสปอยพระจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เคียนพระจนเกินไปซึ่งก็ต้องรอดูท่านดร.อินทรพรจันเอี่ยมผมก็ลุ้นๆอยู่นะท่านอินทรพรตอนนี้ถ้าเป็นรักษาการอยู่ก็หวังว่าท่านได้เป็นตัวจริงถ้าท่านมาเนี่ยผมว่ายุคเปลี่ยนทำไมครับยุคเปลี่ยนแน่นอนคือเรารู้จากโปรไฟล์แต่ละคนวิธีคิดเขาเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่ใช่ไม่ได้แบบเอะอะจะเคี่ยนพระอย่างเดียวหรือไม่ใช่เอะอะจะสปอยพระอย่างเดียวคือเขาไม่ได้เอาตามกระแสเขาตามข้อเท็จจริงก็ตามข้อเท็จจริงถูกต้องพี่จะบอกแดนนี่อย่างนี้ครับแดนนี่ถามพี่ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นพุทธพาณิชย์ไหมอาจารย์จรวงก็นั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นอรัวรูปพระรูปอะไรและไอ้ที่ออกพระเครื่องพระบูชานี่พุทธพาณิชย์ไหมอันนี้พุทธพาณิชย์จริงๆไอ้หน้าทองลงยันนี่พุทธพาณิชย์ตัวจริงพระพุทธเจ้าสอนให้แบบอย่าเชื่อฉันให้ฟังพระธรรมคำสอนแต่ไอ้ที่พวกนี้ทำมาไอ้พวกนี้ผิดหมดมันเป็นของพราหมณ์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องเชื่อมจิตเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อน เป็นไปได้ไหมอันนี้คือหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเนื่องจากวงการเรียกว่าวงการสงฆ์หรือว่าวงการพุทธศาสนาที่เป็นพุทธจริงๆเนี่ยเริ่มเสื่อมลงหรือหลายคนรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางคนเอื่อมบางคนเอียนเลยมีลัทธิใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้คนหันไปพึ่งพาลัทธิต่างๆแบบนี้คือจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพสักนิดหนึ่งแล้วเป็นชาวพุทธที่ดีพอนะฮะเราไม่ควรจะหวังทางลัทธิชาวพุทธที่ดีพอหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจว่าอัตตหิอัตโนนาโถว่าตนไม่ได้พึ่งแห่งตนดังนั้นเนี่ยควรจะปฏิบัติหรือฝึกหรือลงมือทำด้วยตัวเองอันนี้ปัญหาเนี่ยชาวพุทธยุคใหม่เนี่ยพอรู้ณระดับหนึ่งหรือรู้มากหรือรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบไปแสวงหาทางลัดแสวงหาเคล็ดลับทางลัดทางย่อทางด่วนอะไรของคุณก็แล้วแต่ฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนอะไรของคุณก็แล้วแต่ก็คือจริงๆเนี่ยลงมือทำด้วยตัวเองครับอย่าไปคาดหวังว่าจะมีผู้วิเศษคนไหนจะบันดาลธรรมะให้คุณจะบันดาลดวงธรรมจะบันดาลดวงจิตจะทำให้คุณแบบโอ้มีฌานมีความวิเศษวิโสคุณต้องนั่งด้วยตัวเองคุณต้องบำเพ็ญเพียรด้วยตัวเองคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองถ้าถามว่ามันเชื่อมได้มันเชื่อมจิตได้มันเชื่อมอะไรได้จริงๆอย่างไอ้ที่พวกลัทธิใหม่ๆเกิดทำกันอ่ะงั้นต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ที่มีบลูทูธไวเลสครับเราก็ส่งข้อมูลกันคืออย่างนี้ครับมาจบตอนนี้ใครเขาเอางี้เชื่อศาสนาหรือเชื่อผ้าเหลือง
ตอบผมได้ไหมอาจารย์ตอบหน่อยว่าพระเหลืองกับศาสนาเราเขาไหว้อะไรกันอยู่ตอนนี้ผมว่าทั้งคู่แหละไหว้แล้วมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนก็ศรัทธาในตัวบุคคลบางคนก็ศรัทธาในหลักการแล้วแต่คนไอ้เรื่องศาสนาพุทธบ้านเรามันมีหลายระดับคุณทนายไม่ได้มีระดับเดียวหรอกแบบบางคนชอบแบบมูๆหน่อยก็มีบางคนก็ชอบแบบเจิมๆปะๆเจิมๆก็มีบางคนก็ชอบแบบอะไรอ่ะเชื่อมจิตก็มีบางคนชอบบาลีก็มีบางคนก็ชอบนักธรรมก็มีมันต่างคนก็ชอบต่างกันไปเพื่อนผมไปลงหน้าทองมาครับเป็นไงผู้หญิงติดเต็มเลยทำไมตีนก็มาเต็มเลยเหมือนงานเราผมไม่เห็นได้ประโยชน์เลยหน้าทองเนี่ยผมไม่รู้นะผมไม่ได้พูดอะไรถึงใครนะครับแต่ผมไม่เคยทำครับแหมพูดดังนั้นหน้าทองนี่ผมได้ไปเบิกความในศาลนี่กับทีนะยังไงฮะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เรื่องอาจารย์หน้าทองนี่แหละทำไมอ่ะหน้าเบื่อมีประเด็นอยู่มีประเด็นอยู่มีก็นั่นแหละก็สู้ไปครับทนายผมก็ยกบางคดีบางคดีก็ยังไม่ยกก็ยังต้องสู้กันต่อไปอันนี้เป็นพุทธไหมอาจารย์หน้าทองพุทธผมก็ถามผมก็ไม่พุทธหรอกแต่อย่างว่าแหละมันเป็นความเชื่อท้องถิ่นที่มันอยู่กับศาสนาไทยมานานอ่ะอยู่กับคนไทยมานานไอ้ครอบครูเจิมหน้าผากหน้าท้องพวกเนี้ยงั้นก็เขาก็พยายามจะเคลมว่าเขาเป็นพุทธอ่ะแต่เราก็ไปสู้กันในศาลว่ามันไม่ใช่พุทธอ่ะแหละครับคือตอนนี้เรามาถึงหลายๆประเด็นนะครับอีก1ประเด็นเลยแล้วกันนะก็คือเรื่องของเงินทองแล้วกันเมื่อกี้เราไปหลายเรื่องมากแล้วนะเราขอวนกลับมาตรงนี้นิดนึงเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆที่แน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินกันตลอดแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ประชาชนหรือว่าหลายๆท่านก็รู้สึกว่ามันเอื้อมแล้วอ่ะจนแบบบางทีบางคนก็ไม่อยากจะไปยุ่งก็คือเรื่องของทรัพย์สินของพระตรวจสอบได้ไหมจริงจริงตรวจสอบได้นะทุกวันนี้สำนักพุทธเองก็ทำมาตั้งแต่สมัยกสช.ก็คือพยายามให้วัดเนี่ยส่งงบการเงินเหมือนกับห้างร้านบริษัทครับก็แต่จริงๆแล้วก็ได้ผลบ้างบางวัดบางวัดก็ยังไม่ได้ทำครับเท่าที่ผมทราบแต่หลายๆวัดทำแล้วเพราะว่าแต่ก็ทำได้เฉพาะส่วนของวัดนะครับครับส่วนตัวก็คงทำไม่ได้ส่วนตัวคือของพระสงฆ์ใช่คือมันจะมีเงินวัดกับเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวเนี่ยอาจจะเป็นแบบเงินที่เขาได้มาก่อนบวชก็ได้หรือเป็นเงินที่แบบว่าพ่อแม่เขาอาจจะให้ใช้ช่วงบวชก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินที่แบบว่าไปสวดผีสวดอะไรมาแล้วได้มาหรือน้อยผมถามนิดนึงเมื่อกี้มันต้องแยกก่อนมันต้องแยกเงินวัดกับเงินส่วนตัวอย่างโยมนิมนต์พระไปเพื่อไปทำบุญที่บ้านที่ออฟฟิศอะไรต่างๆถวายปัจจัยถวายซองส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเงินส่วนตัวไหมส่วนตัวก็คือเป็นเงินส่วนตัวและเงินตรงนี้ต้องตรวจสอบไหมไม่มีใครตรวจสอบอ่ะไม่มีสมมุติโอ้ยแต่มันพูดยากนะครับคือเวลาเขาตรวจสอบทีเขาก็ตรวจสอบคดีใหญ่ๆเลยอย่างเช่นสำนักพุทธมีผลงานไปสนธิกำลังกับกองปราบที่ไปจับพระคมอ่ะไป Google ข่าวหรือพระคมอ่ะนั่นน่ะนั่นเรื่องใหญ่ทองคำเป็นตันเงินสดเป็นฟ้อนเป็นร้อยล้านเงินหลักทรัพย์หลายร้อยล้านแล้วเป็นพระที่ทุกคนไม่เชื่อนะว่าจะทำขนาดเนี้ยแล้วไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยถ้าพูดแล้วยาวโอ้โหไม่อยากเพราะว่าพูดได้เพราะว่าเรารายการสับอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นมีคนสงสัยเขาก็ไปร้องสำนักพุทธครับสำนักพุทธก็รู้สึกไอ้ห่าเฮ้ยแม่งเกินอำนาจกูแล้วก็ท่านอินทพรเนี่ยรักษาการนั่นแหละก็ส่วนที่กำลังกับร่วมกับกองปราบก็จนไปเจอแหละไปเจอว่าไปฝังไว้ตามป่าฝังไว้ตามถ้ำฝังไว้ของเงินสดทั้งอะไรไปฝากบ้านน้องสาวบ้างอะไรบ้างวุ่นวายตัวนี้ก็ยังสู้คดีอยู่ในศาลอดีตพระคมเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่คืออย่างนี้ถ้าแดนนี่จะถามพี่ว่าเงินอะไรที่เป็นเงินส่วนตัวเงินถวายกฐินอะไรเงี้ยเงินส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าเงินเงินส่วนตัวเงินสวดศพอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเงินส่วนตัวแต่พวกเงินกฐินนั้นเป็นสาธารณสมบัติที่ต้องไปถวายอันนี้ต้องเป็นเงินวัดละเงินกฐินเงินพระป่าหรือเงินบูรณะหรือเงินอะไรเนี่ยเป็นของวัดแล้วโดยเฉพาะไอ้เงินที่หยอดตู้ตามวัดเนี่ยไม่ใช่เงินของพระรูปใดรูปหนึ่งแล้วอันนั้นเงินวัดแน่นอนไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าธนุบำรุงศาสนาถ้าบำรุงอาคารกุฏิอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่อย่างรูปเมื่อกี้ไม่อยากพูดถึงพูดอย่าเลยเอาเป็นว่าเรื่องใหญ่มากพี่บอกแค่นี้เพราะว่าไม่น่าเชื่อแต่คือถึงบอกว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยพอพระได้ลองมีเงินแล้วเงี้ยมันกลายเป็นว่าตรวจสอบยากไม่รู้เป็นเรื่องของใครนะอาจารย์ปปท.หรือว่าปปป.ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจตอนนั้นก็หลายหน่วยงานน่ะไปตรวจสอบกันเยอะใช่ปปป.หรือปปท.นี่แหละแล้วพอมีเรื่องเงินก็มีเรื่องผู้หญิงพอมีเรื่องผู้หญิงก็เป็นเรื่องของการเสื่อมศรัทธา
เรื่องการเสื่อมศรัทธาก็เริ่มมีลัทธิคนก็เริ่มไปเชื่อรูปเชื่ออะไรนะพระเหรียญพระอะไรเชื่อเรื่องการลงนะเชื่อเรื่องแบบใครก็ได้เอาความเชื่อความศรัทธาที่อาจารย์พูดอะเมื่อกี้คือมันเป็นวิจารณ์บุคคลเนี้ยทีนี้ก็ไปพญานาคไปอะไรก็เกิดพวกมิจฉาชีพต่างๆเราก็จะเจอมิตรอะทั้งมิตรแท้และมิจฉาชีพแบบมาหมดแล้วเนี้ยในวัดอะจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะศาสนาพุทธอะมีพระอริยะพระเกจิเยอะนะแต่พระที่เป็นพระที่เรากราบไหว้จริงๆอะท่านไม่ค่อยออกไม่ค่อยแสดงตัวไม่ค่อยของจริงนะไม่ค่อยแสดงตัวของจริงไม่ค่อยแต่ไอ้ที่บอกเนี่ยณหน้าท้องเนี่ยทำแล้วดีอย่างเงี้ยไอ้ที่แบบว่าโอ๊ยผมบอกเลยนะผมให้ราคาเลยแล้วผมไม่ไหว้ด้วยครับไม่รู้นะเพื่อนผมไหว้ผมไม่ไหว้ครับผมเป็นคนแบบนี้ว่าผมไม่ตลกด้วยผมเป็นแบบนี้ผมชัดเจนนะผมต้องบอกว่าศาสนาพุทธมันจะเสื่อมเพราะไอ้บุคคลแบบนี้สำนักพุทธเนี่ยจริงๆนะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากเรื่องความศรัทธากับประชาชนเรื่องสำนักพุทธหน่อยก็ถ้าผมฝากสำนักพุทธก็ถ้าอะไรที่ท่านไม่อยากทำเองถ้าท่านรู้สึกกลัวเจ็บตัวอะไรเนี่ยก็ลองสนธิกำลังกับหน่วยงานอื่นๆดูอ่ะกองปราบกองอะไรอย่างที่ท่านเคยทำมาเนี่ยมันก็จะช่วยกู้ศรัทธาให้กับญาติโยมได้อย่างน้อยอ่ะก็อย่างน้อยไม่เห็นว่าเป็นผลงานสำนักพุทธแต่ก็รู้ว่าสำนักพุทธเป็นคนที่เขี่ยลูกส่งไปยังให้หน่วยงานรัฐเขาจัดการใช่ไหมถ้ามีพระทำไม่ดีมีอะไรทำไม่ดีเข้าข่ายฟอกเงินเข้าข่ายอะไรก็แล้วแต่หลอกลวงช่อโกงประชาชนเนี่ยก็นั่นแหละท่านก็เขี่ยลูกจัดการไปเออนั่นแหละแต่ก็หวังอย่างเดียวว่าอย่าให้มีแต่กรณีพระคมที่ทำสำเร็จอ่ะมันมีจริงมันมีอีกหลายกรณีเยอะมากในพระศาสนาเนี่ยแต่ก็อยากให้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าบุคลากรไม่พอเต็มเลยจริงๆผมบุคลากรเยอะนะแต่ผมว่าจะทำไม่ทำมาอีกเรื่องนึงนี่พี่ขอเสริมครับบุคลากรทางศาสนาพุทธนะพุทธเจ้าทำไว้ให้แล้วตัวแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วครับผมกลับไปตั้งคำถามอาจารย์สุดท้ายว่าจะทำยังไงเนี่ยเราเห็นในหลายประเทศเนี่ยเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มจะไม่มีศาสนากันแล้วเขาก็จะมีลัทธิแฮมเบอร์เกอร์มั่งลัทธิอะไรที่เขาชอบลัทธิแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรมีเด็กรุ่นใหม่เขามีลัทธิแฮมเบอร์เกอร์ของเขาด้วยลูกพี่ยังบอกเลยความเชื่อความอะไรเขาเนี่ยในต่างประเทศในหลายประเทศนะอย่างเกาหลีเนี่ยก็เริ่มจะไม่มีศาสนาแล้วเราพูดตรงๆนะจะญี่ปุ่นหรือจะอะไรเงี้ยเราจะทำไงในเมื่อไทยเป็นเมืองพุทธจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเข้าวัดทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิรู้จักพระธรรมคำสอนอาจารย์มีข้อแนะนำให้เด็กหรือเยาวชนหรือผู้ที่ฟังรายการเห็นไหมว่าทำยังไงวิธีของอาจารย์ถ้าถามผมว่าเริ่มที่วัดแล้วก็เริ่มที่ชุมชนนะครับคือต้องเป็นเพื่อนบ้านกันให้ได้อย่าพึ่งไปเป็นเทวดาอย่าพึ่งไปเป็นอาจารย์อย่าพึ่งไปเป็นผู้วิเศษใส่เขาอะวัดเนี่ยต้องฝึกในการเป็นเพื่อนบ้านกับชุมชนให้ได้ชุมชนก็ต้องฝึกที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของวัดให้ได้แล้วมันจะอยู่กันได้ก็คือมันต้องเข้าคำว่าบวรท่านถูกต้องบ้านวัดโรงเรียนคือถ้าถามว่าถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อการวัดดีกับชุมชนชุมชนดีต่อวัดมันก็จะซึมซับกันไปแต่นี้ว่าถ้าวัดก็มึนใส่โยมก็มึนใส่พระต่างคนต่างอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่แปลกครับเวลาปัญหาเกิดอะไรขึ้นมามันก็เคลียร์กันลำบากผมพูดตรงๆแล้วกันดังนั้นคือฝากนะผมจะฝากผมก็คงจะฝากไว้ที่วัดนี่แหละครับลองฝึกอย่าเพิ่งไปเป็นเทวดาของเขาอย่าเพิ่งไปเป็นอะไรของเขาลองเป็นกัลยาณมิตรเป็นสหายธรรมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้ได้ก่อนอ่ะเพราะว่าอย่างถ้าใครจำข่าวได้อย่างพระที่ไปโขกค่าศาลาเขาแพงๆกับคนใกล้วัดเนี่ยคนใกล้วัดก็ด่าชิบหายว่ากูสร้างมาใส่ปู่ย่าตาทวดคิดค่าศาลากูสี่ซาห้าพันยี่ได้ไงมาถึงบอกว่าเราไม่ได้ฝึกที่จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเราไปวางตัวซะเราสูงส่งซะจนมันห่างจากเด็กมันห่างจากประชาชนออกไปเรื่อยๆผมมีข้อสังเกตอย่างนึงนะนี่สังเกตมาช่วงหลังๆโดยเฉพาะช่วงที่ผมบอกว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มเอื้อมเรื่องอะไรคือสมัยผมเด็กๆนะคือพระสงฆ์เดินผ่านตอนเช้าทุกคนจะยกมือไหว้เรียงกันตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยเรียงกันหมดเดี๋ยวนี้ผมสังเกตว่าไม่คนไม่ค่อยไหว้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่พระสงฆ์เดินผ่านก็เดินเลยต่างคนต่างอยู่กันไปเลยอันนี้ถามดีมากครับถามดีมากเลยนะ แปลกไหมเด็กสมัยนี้ใช่จริงนะจริงฮะจริงๆเด็กสมัยนี้ถ้าเป็นรุ่นพี่นะเขาเรียกยุค90นะครับประเด็นก็คือพี่น่าจะก่อนนั้นนะสัก80ขึ้นก็ได้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเด็กมันเข้าใจงั้นแสดงว่าเด็กไม่เข้าใจความเชื่อความศรัทธาแล้วจากบุคลากรจากสำนักงานที่เรามีแล้วก็เลยเกิดลัทธิเกิดอะไรต่างๆเกิดความเสื่อมศรัทธาวันนี้ก็เริ่มต้องเชิญอาจารย์มา
จริงจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์รายการเราชื่อสับแหลกช่วยสับอะไรตอนสุดท้ายให้รายการหน่อยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องนี้เอาสับๆนะจะเอาเชื่อมจะเอาโรเลอะไรก็ได้มีเชื่อมยีโรเลด้วยเหรออาจารย์เลยก็ฝากไว้นะครับก็จะทำอะไรก็ขอให้มีสติจะเชื่ออะไรก็ขอให้มีสติผู้วิเศษไม่สามารถบรรดาเลยท่านในทุกอย่างนะครับดังนั้นก็ขอให้มีสติอยู่กับตัวเวลาเจอผู้วิเศษคนไหนมาล่อลวงอะไรหรือจะมาบอกให้ทำอะไรก็ขอให้คิดให้ดีไต่ตองให้ดีนะครับดังนั้นอย่าประมาทและขอให้มีสติฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับโอเคคมนะคมมากคมมากคมนะอันนี้สับจริงสับจริงสับจริงสำหรับวันนี้อาทิตย์นี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์จตุรงค์ครับผมขอบคุณมากครับจตุรงค์จงอาสานะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวได้เชิญอาจารย์มาใหม่ตำแหน่งล่าสุดคือตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอันนี้ใช้ในรายการสับแหลกรายการแรกรายการเดียวทางคมชัดลึกอย่าลืมติดตามนะครับครับอาจารย์สับให้ดูเป็นประเด็นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าผู้ชมผ่านเทปนี้ไปสามารถเชื่อมจิตได้ไหมครับเชื่อมจิตโอเคสำหรับเทปนี้ไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมกับรายการซับแลกแฮกทุกประเด็นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ